ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูยำขนมจีนกะปิกุ้งส่วนผสมมีดังนี้ค่ะเส้นขนมจีน1ถ้วยมะม่วงน้ำดอกไม้ดิบขูดเส้นเส้น1ส่วน2ผลถั่วพูซอย2ช้อนโต๊ะถั่วฝักยาวซอย3ช้อนโต๊ะกุ้งแช่บัวย่าง5ตัวหอมแดงซอย1ช้อนปลากรอบ1ช้อนโต๊ะไข่ต้ม1ฟองพริกขี้หนูสวนซอย1ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนชากะปิย่างไฟ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าเส้น1ส่วน2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะวิธีการทำทำน้ำยำโดยผสมกะปิย่างน้ำตาลและน้ำเปล่าคนจนละลายเข้ากันดีรอจนเย็นลงจึงค่อยเติมน้ำมะนาวแล้วคนให้เข้ากันอีกทีคลุกเคล้าน้ำยำกับเส้นขนมจีนจัดวางเส้นขนมจีนที่คลุกเคล้าแล้วไว้กลางจานเรียงส่วนประกอบที่เหลือไว้รอบๆจานโดยวางไข่ต้มไว้บนสุดเมื่อจะรับประทานค่อยคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ